สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอาหารกับเทนกันนะครับอาหารที่ทำนั่นก็คือปลาสลิดกับสปาเกตตี้กุ้งกันนะครับปลาสลิดตัวใหญ่เลยไปตักขี้กันสำหรับเมนูต่อไปเราจะไปทำสปาเกตตี้กุ้งไปดูส่วนผสมกันเลยครับกุ้งกระเทียมซุปเกลือน้ำมันหอยน้ำมันพืชแล้วก็แล้วก็เอาเป็นกุ้งโอเคพอกุ้งเหลือนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่เกลือนิดหน่อยต้องใส่น้ำตาลอร่อยนะครับพอมันอร่อยมันก็เป็นอันเสร็จก็ปิดดู
นี่ครับสปาเกตตี้แสนอร่อยที่ทำเองกับมือเลยนะครับไปกินกันบ๊ายบาย